สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาชิก้าเล็กโทสายผ้ารุ่นตัว G นะครับก็มาเทสระบบนะครับนี่ก็ปรับโฟกัสทำงานดีนะครับส่วนถัดมาเป็นปรับรูปแสงนะส่วนตรงปลายนะครับเป็นปรับโหมด B ออโต้ใช้กับแฟตนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ออโต้ก่อนตรงนี้เป็นตำหนินะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาเนี้ยเสียบไว้เขาจะดึงตรงเนี้ยชุบเสียบไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนะว่าเราใส่ฟิล์มอะไรอยู่นะครับตรงนี้เป็นเช็คแบตเตอรี่นะตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับผมตั้งไว้สัก400แล้วกันแล้วก็จะมีรอบๆตรงนี้นะครับนี่เป็นกี่สีแดงปรับไปตรงตัว L เนี่ยจะเป็นล็อกกดลงไม่ได้นะกดปุ่มชัตเตอร์ไม่ได้นี่เรากดได้แต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นฟิล์มแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าหาไฟนิดนึงนะครับนี่มันจะขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปมันจะทำงานต่อเมื่อวัดแสงเนี่ยต่อเมื่อเราขึ้นฟิล์มแล้วนะนี่แล้วก็ค่อยๆปรับนะครับถ้ามันพอดีมันจะแบบนี้ไฟมันจะไม่ขึ้นนะครับก็กดถ่ายได้เลยตัวนี้ก็วัดแสงตรงนะชึบนี่ถ้ามันขึ้นสีส้มแบบนี้ก็คือมันเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับพอดีแล้วกดได้เลยอันนี้เป็นโหมด B นะครับเราปรับเป็นโหมด B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มอยู่ตลอดนะครับเรากดค้างได้เลยพอเราไม่โฟกัสพอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดนะครับผมเปิดรูรับแสงแคบลงแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะอันนี้ผมจะตั้งใจกดถ่ายสีส้มเทสสปีดต่ำนะแต่ว่าในความจริงเนี่ยขึ้นสีส้มเราก็จะไม่ใช้กันอยู่แล้วนะครับนี่สปีดต่ำเนี่ยเราต้องกดปุ๊บมันก็จะเปิดปิดให้เองเดี๋ยวลองเอามือบังที่วัดแสงเลยให้มันช้าสุดๆมันก็จะเปิดปิดให้เองนะครับถ้ามันค้างเนี่ยแล้วเราเอานิ้วออกเนี่ยมันถึงปิดเนี่ยก็แสดงว่าตัวนั้นอะเสียนะครับนี่เลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายตรงนี้ต้องขึ้นฟิล์มก่อนนะพอถึงจุดของเขามันก็จะเปิดปิดนะครับนี่เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายสมัยก่อนแบบสมัยก่อนนะเปิดฝาหลังนะครับดึงตรงนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งปรับ F ก่อนขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับพอปลายฟิล์มพันเข้าแกนตรงนี้แล้วเราก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ